กับนิคมวันทัวร์นะครับวันนี้ที่จะมาทำต้มจับฉ่ายนะครับปลูกเองนะครับดูพอใหญ่มากนะครับกำลังจะมาล้างผักทำต้มจับฉ่ายนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูผักนี่เก็บมาตั้งแต่เช้าตัวนี้ก็บอกตอนบ่ายละจะทำด้วยกันกับเฟื่องฟ้านะครับวันนี้ก็อันดับแรกก็จะมาล้างผักก่อนนี่ก็จะเคี่ยวไว้ก่อนกินพรุ่งนี้เช้าวันนี้เรามีผักกาดเขียวผักกาดขาวนะครับแล้วก็หัวจะเท้านะครับอันนี้ซื้อมานะครับคุณช่ายนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมให้เฟื่องดำเนินรายการเลยนะครับเพราะว่าทำกินด้วยกันนะครับนี่ก็กำลังล้างผักมาช่วยล้างผักนะครับไม่ใช่ช่วยนะครับก็ทำกินกันด้วยกันเลยนี่ก็จะล้างแล้วก็หั่นผักค่ะแรกเราก็ใส่น้ำมันก่อนนะครับน้ำมันแล้วก็กระเทียมวันนี้ช่วยกันทำกินด้วยกันนะครับผักปูเองพอน้ำเหลืองก็พอช่วยรวมกันใช่นะครับทำแบบกินบ้านๆเราเองผักก็ลงเลยเราจะผัดให้มันสลบนะครับดูว่ากระทะมันจะพอฝั่งนี้เดี๋ยวให้ความมันสลบก่อนเดี๋ยวให้นี่มันตลกอ่ะเอาทำทุลักทุเลนะครับครั้งแรกของเราสองคนนะครับครับอะไรให้อะไรมาเอามาจริงกันเลยผักเราลงพร้อมกันเลยนะครับนี่สูตรเครื่องฟ้ากับนิคมมอนทัวร์นะครับสูตรนิคมมอนทัวร์กับเครื่องฟ้าอุตสาห์เราเรียนไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็มาทำกินกันแบบนี้ที่บ้านนะครับช่วงนี้ก็ชวนกันทำกับข้าวกินที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะมีเมนูยายหมอนเรื่อยๆเลยช่วงนี้กำลังผัดนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันหอยกับเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับมีน้ำมันหอยแล้วก็กาวเองเลยนะซีอิ๊วขาวใส่เกลือด้วยมีน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนก็ผัดแล้วก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันผักจุ๊บตัวแล้วเราจะเทใส่หม้อละแล้วก็เติมน้ำให้ท่วมแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะนะครับมีเด็กมาด้วยเติมน้ำไปจนท่วมมาแผ่นในหม้อเลยเร็วมือกล้องแผ่นลงในหม้อเลยนะโอเคเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับปิดฝาหม้อทิ้งไว้ครับเดี๋ยวเรามาชมกันตอนที่ว่าพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับนี่นะครับก็พร้อมเสิร์ฟนะครับเราเคี่ยวไปชั่วโมงกว่าๆนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับต้มจับฉ่ายซี่โครงหมูของเราวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ